ก็สวัสดีนะคะนี่น้องพลอยจากรายการ The Voice Thailand Season ที่6นะคะที่ทุกคนรู้จักนะคะก็ที่น้องพลอยเลือกมาเรียนที่นี่เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านค่ะแล้วก็ค่าเรียนก็ไม่แพงด้วยแล้วน้องพลอยก็อยากได้ปริญญา2ใบค่ะเพราะปกติน้องพลอยก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่แล้วก็อยากมาเรียนที่นี่อีกใบนึงอยากเชิญชวนชาวพิจิตรนะคะแล้วก็ใกล้เคียงนะคะมาเรียนที่นี่ค่ะใกล้บ้านนะคะแล้วก็การเดินทางก็สะดวกมากเลยติดสถานีรถไฟแล้วก็ราคาไม่แพงที่สำคัญก็เป็นสถานที่วิทยาลัยของพิจิตรที่ชาวพิจิตรรอมานานนะคะหลายๆคนเข้าใจว่าที่นี่เรียนได้เฉพาะพระสงฆ์หรือสามเณรนะคะแต่เป็นนิสิตธรรมดาอย่างน้องพลอยก็เรียนได้นะคะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆมาเรียนเป็นเพื่อนน้องพลอยด้วยค่ะรถพลอยจะลงคณะอะไรวันนี้นะครับน้องพลอยอยากเป็นรุ่นหนึ่งมจร.นะครับแล้วน้องพลอยตอนนี้ยังเรียนอยู่ที่มน.อยู่ป่ะฮะยังเรียนอยู่ค่ะกำลังขึ้นชั้นปีที่3ค่ะแล้วนึกยังไงถึงมาเรียนที่นี่ก็อยากได้ปริญญา2ใบค่ะน้องประชาสัมพันธ์แรงมากแล้วเดี๋ยวเตรียมพดเขียนเสร็จแล้วก็ส่งไปอบต.เน้นสายการคลองท้องถิ่นทั้งหลายนะสุดจบปวช.ปวส.เรียนได้เอาตั้งไหน